ทังสอคนะครับเชิญเกาของบระชาประไัยพร้อมกันครับสมมสัมพุโภผูวางทัพระคทั้งปฏิวัตเในสวากาโตผู้ทาทมุทธรรมนังสาวสุปฏิปันโนผูทโทสาวผู้ทองสคัญลัมมานีครับรัตนาท่านชาเรื่องสอนบาลีลุกคนครับอะจรยญพร นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นการแปลธรรมบทเรื่องพระจักคบาลครั้งที่167วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข้อความบาลีล้วนๆซึ่งก็ได้นำแปลมาจากครั้งที่แล้วก็จะค่อยๆ เพิ่มความความยากเนะาะแต่ว่าเราก็ได้ดูภาษาไทยมาก่อนแล้วก็เพิ่มทักษะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยการเริ่มจากบาลีเลยอัฐครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระอาหะ กล่าวแล้วน่งสมณีรังกะสับสมณนนั้นอิติว่ายัติโกติกขาหานักกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้าของเราะมะมะของเราปาเปนะปุกคเลนะ ด้วยบุคคลผู้ชั่วตาที่เสนะพูดเช่นกับด้วยเธอนัติย่อมไม่มีอิติดังนี้โสสัมเนโรอันว่าสมมเนนั้นสังเวคปัตโตพูดถึงแล้วซึ่งความสลดอัปเนตาวานำไปปราดแล้ว กาสายานิซึ่งภากาสายะทั้งหลายปริทหิตวานุ่งห่มแล้วคิหินิยาเมนะโดยทำนองแห่งครหัตอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ อาหังอันว่ากระผมสามเนโรเป็นสามเนนอโหสิงได้เป็นแล้วปุเพในการก่อนปนะแต่ว่าอาหังอันว่ากระผมคิหีเป็นครือหัดชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอัมหิย่อมเป็น อิทานิในการนี้อัปิจะอีกอย่างหนึ่งอาหางอันว่ากระผมปัพชันโตเมื่อบวชปัพพชิตโตเป็นผู้บวชแล้วศัทธายะด้วยศรัทธาอมหิย่อมเป็นณนะหาไม่ได้ อาหังอันว่ากระผมปัพชิตโตเป็นผู้บวชแล้วมัคคะปริปันธะเพเยนะเพราะกลัวจากอันตรายในหนทางอามิย่อมเป็นตมเหออันว่าท่านทั้งหลายเอถะจงมามายังอันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะจะไป อิติดังนี้ต่อไปพระเถระก็จะเป็นคนกล่าวเทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่า่าถ้าท่านใด ไม่ได้ดูภาษาไทยมาก่อนไม่ได้แปลมาก่อนก็จะอ่านดูยากหน่อยนะ,อะแต่ถ้าดูมาก่อนแล้วก็พอมองเห็นว่าคำไหนเป็นคำไหนเนาะเทโ,โรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ คหิปาโปปิอันว่าครือหัดชั่วก็ดีปินี้แปลว่าก็ดีนะแปลได้สองอสองแบบถ้าแปลก่อนจะแปลว่าแม้แม้เนี่ยแม้เนี่ยแปลก่อนก็ดีนี่แปลหลัง นะแปลแม่แปลก่อนนะขิปปาโปปิแม้อันว่าเครือหัดชั่วสมณะปาโปปิแม้อันว่าสมณะชั่วปาโปเอวะเป็นคนชั่วนั่นเทียวนะปาโปบอกเอวะนะอันนี้ ปาโปบกเอวะนะเมื่อทำสนธิลงยะอาคมก็เลยเป็นปาโปเยวะ,ะอันนี้แปลปิก่อนแม้อันว่าครหัดชั่วแม้อันว่าสมณะชั่วปาโปเอวะเป็นคนชั่วนั่นเทียวโหติย่อมเป็น ลองแปลก,ก็ดีอาวโสดูก่อนท่านผู้มีอายุขิหิปาโปปิอันว่าเครหัดชั่วก็ดีสมณปาโปปิอันว่าสมณะชั่วก็ดีปาโปเยวะปาโปเอวะเป็นคนชั่วนั่นเทียวโหติย่อมเป็น ตวังอันว่าท่านคัตตวาปิแม้ดำรงอยู่แล้วสมณะพาเวในความเป็นแห่งสมณะนอสักขินอสักขินอสักขินะ ไม่ได้อาจแล้วนะณนะอสักขิตัวนี้ณนะบวกอสักขิเป็นนาสักขนณะบวกอสักขิเป็นนาสักขิณนะอสักขิไม่ได้อาจแล้วสีละมัตตังแล้วก็โยกคุณังมาด้วย สีละมัตตังคุณังปูเรตุงอันนี้อ่านรวมกันนสีละมัตตังคุณังปูเรตุงเพื่ออันเพื่ออันนั้นออกจากตรงปัจจัยเพื่ออันยังคนคุณังยังคนสีละมัตตังสักว่าศีลนะมัตตะแปลว่าสักว่าสัะะวสกว่าศีล โอเรตุงให้เต็มเพื่ออันยังนะเพื่ออันยังคุณศักวาสีลให้เต็มนะตวังอันว่าท่านนะถ้าพูดกับเนียนก็อันว่าเธอนะตอนนี้ตอนนี้ศึกแล้วอันว่าเธอแม้ดำรงอยู่แล้วในความเป็นแห่งสมณะ นาสักขิไม่ได้อาจแล้วศีละมมตังคุณังปูเรตุงเพื่ออันยังคุณสักว่าศีลให้เต็มอ่านี่ก็จบหนึ่งประโยคตรงนี้ต่อไปเป็นประโยคใหม่ตะวังอันว่าเธอเขาไม่ได้เขียนตะวังเอาไวนะ้นะนี่ตะวังอยู่นี่ อยู่ที่กริษสิเป็นสะสะสิพวิสันติวิพัตต์ของอัคยาตก็โยคะเข้ามาเองตวังอันว่าเธอโยคะมาจากกริษสิคิฮีเป็นครหัตหุตตวาเป็นแล้วกริษสิจักกระทารร กัลยาณังซึ่งความดีหรือซึ่งกรรมอันงามหรือซึ่งความดีกิงนามะชื่ออะไรกิงบวกนามะแปลงนี่คืเหตุของกิงเนี่ยเป็นนโน,นซ้อนหน้านโน,นูชื่ออะไรตวังอันว่าเธอคิฮีเป็นเครือหัดอุตตวาเป็นแล้ว กเรสิจักรรรกระทำกัลยาณังซึ่งความดีกิงนามะชื่ออะไรกัลยาณังแปลว่ากรรมอันงามก็ได้กรรมอันงามนั่นแหละก็คือความดนะีขนาดเป็นสมณะไม่สามารถจะรักษาศีลของตนได้เลยนะนะออกไปเป็นโยมจะทำความดีอะไรได้พรนะเถระนะ กล่าวตรงนี้แล้วก็มาสรุปยืนยันอย่างเดิมว่าไม่ไม่ให้ถือไม้เท้ายัติโกติกคหะณะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้ามะมะของเราปาเปนะปุกคะเลนะ ด้วยบุคคลผู้ชั่วตาทิเสนะผู้เช่นกับด้วยเธอนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้นานาามาดูจากที่มีภาษาไทยควบคู่ไปด้วยเน,ะนาะบางท่านอาจจะก,กำหนดยากหน่อย เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาวโสดูก่อนท่านผู้มีอายุดูก่อนผู้มีอายุขิหิปาโปปิอันว่าเครือหัดชั่วก็ดีเครือหัดผู้ชั่วนะก็ดี สมณะปาโปปิอันว่าสมณะผู้ชั่วก็ดีปาโปเอวะเป็นผู้ชั่วนันเทียวหรือเป็นคนชั่วนั่นเทียวโหติยอมเป็นตะวังอันว่าเธอทัตตวาปิแม่ดำรงอยู่แล้วสมณะพาเว ในความเป็นแห่งสมณะณอสักคิไม่ได้อาจแล้วศีลมัตตังผู้นางปูเรตุงเพื่ออันเพื่ออันออกจากตรงปัจจัยเป็นจตุทีวิพัตนะตรงปัจจัยเพื่ออันยังคุณผู้นางยังคุณสีลมัตตัง สักว่าศินแล้วก็มาแปลปุเรตรงทีหลังให้เต็มปุเรตรงนั้นลงในวิกรณะปัจจัยนะมันจึงทําให้คําข้างหน้าแปลว่าอย่างปุรธาตลงในลงในการิตะปัจจัยปัจจัยในเหตุกัตตกว่าจุาที่ใดมีการิตะปัจจัย ที่นั่นจะมีทุติยาที่แปลว่าอย่างตวังอันว่าเธอโยคะมาจากกริสสิทธิ์ตวังอันว่าเธอคิฮีเป็นครุหัดหุตตวาเป็นแล้วสำนวนที่ใช้หนังสือเล่มนี้แปลท่านแปลวะ่า อุตวาเป็นแล้วแต่ในสำนววนทั่วไปที่แปลที่เรียนกันทั่วไปก็นิยมแปลว่าเป็นเฉยๆอันนี้เขาแปลตามแบบของท่านตรงนี้เนาะขีหีเป็นเครหอัดหุตตวาเป็นแล้วกริศสิจักรรรกระทำกัลยานังกรรมังซึ่งกรรมอันงามนะ กรรมังซึ่งก,กรรมกัลยาณนังอันงามกรรมอันงามหมายถึงทำความดีนะความดีกิงนามะชื่ออะไรยัติโกติขะหนะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้ามะมะของเรา ปาเปนะปุกคเลนะด้วยบุคคลผู้ชั่วตาที่เสนะผู้เช่นกับด้วยเธอนัตถิย่อมไม่มีเทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วอิติว่า อาโซดูก่อนท่านผู้มีอายุขหิปาโปปิอันว่าเครหัดผู้ชั่วก็ดีสมณะปาโปปิอันว่าสมณะผู้ชั่วก็ดีปาโปเอว่าเป็นผู้ชั่วนั่นเทียวโหติย่อมเป็นตวังอันว่าท่านถัดตวาปิ แม่ดำรงอยู่แล้วสมณะพาเวในความเป็นแห่งสมณะนะาสักขิไม่ได้อาจแล้วศีละมัตตังโุนังปูเรตุงอันนี้อ่านรวมกันเพื่ออันเพื่ออันออกจากตรงปัจจัยแต่ตัวตัวนี้ยังไม่แปลแปลเฉพาะตัวตรง เพื่ออันแล้วมาแปลทุติยภิพยังคนคนนังยังคนศีลมัตต่างศักว่าศีลนะเมื่อแปลหมดแล้วก็กลับมาแปลที่ปุเรตตงให้เต็มนี่คือคำแปลของปุเรตตงเพื่ออันให้เต็มนั่นเองนะเพื่ออันให้เต็ม แต่เนื่องจากมีการลงการิตะปัจจัยจึงต้องมองหาคำนามที่ลงทุติยาภิพัแล้วแปลว่าอย่งางเพื่ออัน,นตัวปุเรตุงแปลเฉพาะตุงก่อนเพื่ออันแล้วก็ยังคุณสักว่าสินแล้วกลับมาแปลตัวปุเรตุงใหม่โดยที่ไม่ต้องออกตรงอีกตรงมันแปลไปแล้วก็แปลคําที่เหลือคือให้เต็ม เพื่ออันยังคุณสักว่าศีลให้เต็มท่านจึงขีดไว้นะขีดไว้ว่าอ๋อเพื่ออันนั้นออกจากตรงส่วนให้เต็มนั้นก็คือปุเรตรงนั่นแหละแต่แต่ตัวตรงแปลออกไปแล้วก็เหลือแค่ตัวข้างหน้านี้ตัวธาตุกับตัวการิตาปัจจัยนะ,ะตรงนี้ ตวังอันว่าเธอคิหีเป็นเครือขัดอุตวาเป็นแล้วกริสสิจักกระทำกรรม,กมังซึ่งการกรรมังซึ่งกรรมกาลยานังอันงามกก่งนามะชื่ออะไรยัติกโกติกขหณะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้า มะัมะของเราปาเปนะปกคะเลนะด้วยบุคคลผู้ชั่วตาที่เสียนะผู้เช่นกับด้วยเธอนัติย่อมไม่มีอิติดังนี้ต้นฉบับเวลา,าดูสุนทิเนาะ ตรงนี้นั้นคือขหิป่าโปบอกอปินะขหิป่าโปบกอปินะสมณะป่าโปนี่ก็บอกอปิเหมือนกันป่าโปบวกเอวะตรงนี้ลงยะอาคม ปาโปบวกเอวะอะ่เวลาเวลาเราพูดเราจะบอกว่าปาโปเอวะปาโปบวกเอวะลงยะอาคมนะเวลาเขียนก็จะเขียนอย่างนี้ปาโปบวกเอวะลงยะอาคม แต่ยะเนี่ยไม่ได้ลงหลังเอวะนะเวลาเขียนในกระบวนการอาคมนั้นจะลงอยู่ข้างหน้าสระแล้วจึงขยับสระตัวนั้นมาอยู่กับอาคมฉะนั้นลงยะอาคมก็ขอให้เป็นยะที่มีจุดอย่างนี้ถ้าเป็นยะที่ไม่มีจุดต้องมาลบตามลบทีหลังนะฉะนั้นกระบวนการของ ลงอาคมตรงนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการก็จะเป็นปาโปนะปาโปแยกสระแยกพยัญชนะปอปลาออกจากสระโอแล้วกระบวกเอวะ,ะ,ะสระโอกับสระเอชนกัน ถ้าไม่มีการลงอาคมจะต้องลบสระตัวใดตัวหนึ่งออกถ้าไม่ลงอาคมก็จะต้องลบสระตัวใดตัวหนึ่งออกเพราะสระมันชนกันแต่ถ้าหากประสงค์จะให้สระนั้นปรากฏอยู่ทั้งสองข้างสระโอของปาโปก็ยังปรากฏอยู่ สระเอของเอวะก็ยังปรากฏอยู่ฉะนั้นจะต้องทำให้สระไม่ชนกันโดยการลงอาคมจึงมีการลงยะอาคมในตำแหน่งนี้นเมื่อเอายะมาขวางอยู่สระโอจะไม่ได้ชนกับสระเอเพราะมียอยะขวางอยู่นะ เมื่อมีอาคมอยู่อย่างนี้สระโอของปาโปก็ยังปรากฏอยู่สระเอของเอวะก็ยังปรากฏอยู่เมื่อนำประกอบกันจึงได้รูปเป็นปาโปเยวะสระโอก็ขยับมาอยู่ที่ปอปลาเหมือนเดิมสระเอของเอวะก็ขยับมาอยู่ที่ยอยยักษ์ ก็เลยเป็นปาโปเยวะนะนี่นี่คือการาทำสนธิให้สระโอปรากฏให้สระเอของเอวะปรากฏถ้าไม่ลงยะอาคมก็จะได้รูปนี้ปาโปวะนะ เพราะว่าสระมันชนกันบวกเอวะเมื่อไม่ลงยะอาคมก็จะต้องลบสระตัวใดตัวหนึ่งออกให้ตรงตามอุทาห์ตรงนี้ลบสระเอข้างหลังสระที่มีรูปไม่เหมือนกันนะไม่ใช่สระคู่นะ หรือเรียกว่าอสรูปะสระอ่าสระโอกับสระเอเนี่มันคนละรูปกันมันไม่ใช่คู่กัน,นก็ลบข้างหลังได้นะเมื่อลบข้างหลังนะก็ลบสระเอออกไปนะเมื่อลบสระเอออกไปนำประกอบกันจึงเป็น ป,าโป,ปาโปวะปาโปวะปาโปวะนั้นคือปาโปบบกเอวะนะอ่าตรงนี้นะก็เมื่อท่านลงยะอาคมจึงเป็นปาโปเยวะะไม่ลงยะได้ไหมก็ได้ ก็จะได้รูปเป็นปาโปะอย่างนี้อ่าตรงนี้เนาะอวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทีหิปาโปปิอันว่าครหัตผู้ชั่วก็ดีสมณะปาโปปิ อันว่าสมณะผู้ชั่วก็ดีปาโปโอเอวะเวลาอ่านให้ตัดสนธิอ่านเป็นคำเดิมของเขาคือปาโปโอเอวะน,นี่ปาโปโอเอวะเป็นคนชั่วหรือเป็นผู้ชั่วนั่นเทียวโหติย่อมเป็นเมื่อเราแปลโหติย่อมเป็นก็ให้เข้าใจว่าอ่า อ่าต้องตอบคําถามให้ตัวเองให้ได้ว่ะเอ๊ะทำไมต้องโหติอ่าทาไมต้องโหติเป็นคนชั่วเป็นผู้ชั่วนั่นเทียวแล้วก็จบไปเลยไม่ได้หรืออ่าการแปลโดยพยัญชนะเมื่อแปลวิกติกตาคือคําที่แปลว่าเป็นนําหน้าปาโปตรงนี้เป็นผู้ชั่วหรือเป็นคนชั่วแล้วจบประโยคจบประโยค ก็ให้มีกริยาที่แปลว่ามีว่าเป็นมารับจะแปลว่าย่อมเป็นได้เป็นแล้วถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นแปลว่าย่อมเป็นถ้าเป็นอดีตก็ได้เป็นแล้วถ้าเป็นอนาคตก็จักเป็นนะตรงนี้จึงนะโยคะหรือว่าขึ้นโหติมารับตัวปาโปที่แปลว่าเป็น คือว่ากิริยารับวิกติกตา,า,าวิกติกตาเมื่อแปลจบวิกติกตาแล้วจบประโยคก,ก็ให้ขึ้นกริยาอากขยาที่แปลว่ามีว่าเป็นมารับแต่ถ้าวิกติกตาตัวนั้นยังไม่จบประโยคให้ขึ้นหดตวามารับนะ อย่างตรงนี้ตวังอันว่าเธอคิหีเป็นครือหัดถ้ามันจบประโยคเนี่จะขึ้นกริยาอักขยาดมารับว่าย่อมเป็นนะแต่ต้องเป็นย่อมเป็นที่ตรงกับตวังนะนะ,นะถ้ามันจบประโยคนะคมวสตรงนี้มันจบประโยคตรงนี้ไม่มีทางนี้ต่อตรงนี้จะขึ้นกริยาอักขยาดมารับ คือคำว่าอาสนะิเป็นสิวัตถมานาวิพัตมันจะต้องย่อมเป็นแล้วตรงกับตะวังด้วยน,ะนี่เป็นแบบนี้นะวิกติกรตาที่จบประโยคแล้วจะมีกริยาขยาบที่แปลว่านะย่อมเป็นหรือได้เป็นแล้วหรือจักเป็นนะแ,ลแล้วแต่การเวลานะนะ แต่แต่ถา้ายังไม่จบประโยคก็จะใช้กริยาตวาปัจจัยคือหุตวาอย่างประโยคนี้อันนี้การขึ้นย่อมเป็นมาก็ให้เราทําความเข้าใจไว้ด้วยว่าทําไมตั้งคําถามแล้วตอบคําถามให้ได้ว่าทําไมมันจึงย่อมเป็นแบบนี้ ตวังอันว่าเธอทัตตวาปิแม้ดำรงอยู่แล้วสม,มณะพาเวในความเป็นแห่งสม,มณะ,ะนะอสักคิไม่ได้อาจแล้วนะบวกอสักคิศีละมะัตตังคุณังปูเรตุงเพื่ออันยังคุณ สักว่าศิลให้เต็มนะณนะบวกอสักขิลบสระอะของนอหนูแล้วทีขะสระอะตัวหลังคือตัวอสักขิอ่าแสดงอาสนทิอ่าเป็นการอ่าแสดงให้เห็นเวลาไปเรียนสนทิเราก็จะง่ายขึนนะอันนี้ก็ นะแยกนอน,นูออกจากสระะแล้วก็อสักขิสระสองตัวชนกันเมื่อนำมาทำสนธิก็ให้ลบออกตัวหนึ่งข้างหน้าก็สระะข้างหลังก็สระอะถามว่าลบตัวไหนสระที่เป็นสรูปะสระหรือสระที่เหมือนกันหรือสระคู่กันนะ ให้ลบข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ลบข้างหลังนะลบข้างหน้าอย่างเดียวอ่าฉะนั้นจึงลบสระหน้าลบสระหน้าแล้วยังไม่พออุทาหอนของศับสํเเร็จนาสักขีนั้นมีการทีฆะสระข้างหลังทีฆะสระหลัง ต้องเข้าใจด้วยนะว่าออ่างตัวหน้าเนี่ยคือสระหน้ามันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้อออ่างหลังเครื่องหมายบวกเนี่คือสระหลังฉะนั้นลบสระหน้าทีฆะสระหลังคือสระ,อะของอสักขิอย่างนี้จึงสําเร็จรูปเป็นนาสักขินะแปลว่าไม่ได้อาจแล้ว เพื่ออันญังคุณสักว่าศิลนให้เต็มอ,อีกสนทิหนึ่งท่านไม่แสดงให้เห็นตัวทัตวาทัตวาปิก็เป็นสนทิเมื่อแยกออกมาคือทัตตวาบวกอปิทัตวาดำรงอยู่แล้วบวกอปิ ถามว่าทัตตวาบวกอปินั้นเมื่อแสดงสนธิถ้าไม่ได้กฎเกณฑ์เราก็จะบอกว่าลบสระอาดข้างหลังนี่แหละนะมัก็บอกว่าลบสระอาดนี่แหละแล้วมันก็จะได้เป็นทัตตวาปินะแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์หลักการเอาไว้ก็ทัตตวา แยกบวนออกจากสระ,ะแล้วบวกอป,ปิสระอาะกับสระะคือสระคู่กันสระคู่เขาเรียกว่าสรูปะสระสรูปะสระนั้นให้ลบข้างหน้าอย่างเดียวนะให้ลบข้างหน้าอย่างเดียวนะฉะนั้นสนทิของตัวนี้ จึงต้องลบสระข้างหน้าลบสระข้างหน้าแล้วยังไม่พอต้องทีฆะสระหลังให้เป็นสะอาด้วยนะนี่มันจึงได้รูปเป็นอย่างนี้จึงสาเร็จรูปเป็นเมื่อนำประกอบจึงเป็น ตวาปินะอย่างนี้นะอ่าถามว่าอลบสระะของอป,ปิเลยแล้วก็ต่อเป็นทัตวาปิมันก็สําเร็จรูปเหมือนกันอ่ะก็ใช่อยู่สําเร็จรูปเหมือนกันนะแต่กฎเกณฑ์ที่ท่านกําหนดไว้นั้นสรูปะสระให้ลบข้างหน้าจากนั้นจึงทีคข,ข้างหลังนะ ถ้าเราบอกว่าลบอะของอปิลบอะตัวหลังพอไปเจอในกรณีอื่นๆนะที่มันไม่ได้ลบข้างหลังทั้งๆท,ที่เป็นสระคู่เนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นสร,สรปะสระมันจะทำให้กฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นท่านจึงกำหนดไว้เลยว่าสระที่เป็นสรปะสระนั้นให้ลบข้างหน้า ส่วนอัสรูปะสระนั้นลบข้างหน้าก็ได้ลบข้างหลังก็ได้นะนะตามอุทาห์ที่สำเร็จรูปนะนะกฎเกณฑ์มันก็จะไม่กว้างมันก็แคบลงมาอีกอตรงนี้ก็ให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้เนาะสรูปะสระหรือสระคู่กันนั้นให้ลบข้างหน้า ทัตตวาปิในลบข้างหน้าลบสระอาแล้วจึงค่อยทีฆะสระอาตัวหลังเป็นสระอานำประกอบจึงเป็นทัตตวาปิแม้ดำรงอยู่แล้วเนะาะตรงนี้เนาะอันว่าเธอแม้ดำรงอยู่แล้วในความเป็นแห่งสมณะณอสักขิไม่ได้อาจแล้ว นะศีละมะตังคุณังปุริตุงเพื่ออันยังคุณสักว่าศีลให้เต็มาจากนั้นประโยคต่อมาตวังอันว่าเธอเมื่อโยคะประธานมาให้ดูที่กิริยาคุมภาคประธานกับกิริยาอาขยาตจะมีวัจนและบุรุษเสมอกัน,นทำความเข้าใจอย่างนี้เอาไว้ ตะวังเป็นมัธยมบุรุษเอกวัจนะกริสสิก็เป็นส,ะส,ะสัสสิหมวดพวิสันติวิพัฒน์มีบุรุษวัจนะเสมอกาะตะวังอันว่าเธอขิหีเป็นเคราะห์หัดหุต,ตวาเป็นแล้วกริสสิจักกระทากำมังซึ่งกรรมกัลยานังอันงามกิงนามะนี่ก็เป็นสนธิ กิงบวกนามะเมื่อเขียนห่างๆกันก็เป็นกิงนามะอย่างนี้แต่ถ้าเขียนติดกันก็ทำสนธิแปลงนิกหิตนะนนกหิตที่กิง่งกิงนั้นคือ กไก่สะอิแล้วมีนิเคหิตอยู่ข้างบนนะนี่คือคำว่ากิง่งนะไม่ใช่สระอึนะภาษาไทยจะเป็นสระอึแต่ภาษาบาลีไม่มีสระอึมันคือสะอิแล้วมีนิเคหิตอยู่ข้างบนเมื่อบวกกับนามะถ้าเขียนห่างๆมันก็เขียนเป็นกิ่งนามะอย่างนี้ตามเดิมแต่ถ้าเขียนติดกันจะมีการแปลงนิเคหิตลงมา ตรงนี้นิกเห็นตรงนี้จะแปลงลงมาเป็นต้องดูตัวหลังตรวนี้ตัวที่ซ้อนหน้านนหนูได้นะพยัญชนะในวัชของนนหนูคือเต่าถุงทหารพอทงนนหนูกฎการซ้อน หซ้อน1ซ้อนสองสซ้อน3ซ้อน4แล้วตัวสุดท้ายซ้อนได้ทุกตัวในวัตตตัวเองฉะนั้นตัวที่มีสิทธิ์ซ้อนหน้าตัวนอนูคือตัวนอนูนี่แหละจึงแปลงนิกเหิตเป็นนอนูอย่างนี้เป็นกินหนามะ แต่เวลาแปลก็ให้ตัดบทให้เป็นคำเดิมของเขากิงนามะชื่ออะไรยัติโกติขาหานกิจจังอันวก,กิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้ามะมะของเราปุกขเลนะด้วยบุคคลปาเปนะผู้ชั่วตาทิเสนะผู้เช่นกับด้วยเธอนัติย่อมไม่มี อิติดังนีอ้อันนี้ก็แสดงการตัดบทให้เห็นาจากนั้นแปลแปลภาษาบาลีลนล้วน เถโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุขิหิปาโปปิอันว่าครหัดผู้ชั่วก็ดีสมณะปาโปปิอันว่าสมณะผู้ชั่วก็ดีปาโปเอวะเป็นผู้ชั่วนั่นเทียว โอติย่อมเป็นตวังอันว่าเธอหัตตวาปิแม่ดำรงอยู่แล้วสมณพาเวในความเป็นแห่งสมณะณนะอสักิไม่ได้อาจแล้วศีละมะตงังคุณังปูเรตุงเพื่ออันยังคุณสักว่าศีลให้เต็ม วังอันว่าเธอคิหีเป็นเครือหัดอุตวาเป็นแล้วกริษสิจักรรรกระทำกาลยานังกรรมมังซึ่งกรรมอันงามกิงนามะชื่ออะไรยัติโกติกขหนะกิจจังอันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้ามะมะของเราปาเปนะ ปกครนะด้วยบุคคลผู้ลามกตาที่เสนะผู้เช่นกับด้วยเธอนตทิย่อมไม่มีอิติดังนี้อละเมื่อแปลแล้วก็จะไล่ามาจากาด้านบน ทำซ้าไปซ้ามา,อา,า,า,าตอนแรกเนี่ยพระเทระพูดตรงนี้ท่านาท่านบอกเนนว่านะไม่ไม่ให้จะไม่ให้อ่าคนชั่ว จับปลายไม้เท้าพาเดินทางไปนะท่านท่านตั้งประโยคนี้ไว้พูดกับเนนไว้ก่อน,น,นพอเนนถูกจับได้ก็เลยบอกเหตุผลว่าที่ที่บวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแล้บวชเพราะมาพาหลวงพ่อกลับเมืองะจะได้ไม่มีอันตราย แล้วหลวงพอ่อก็พูดพูดทํานองสอน,สอนทำให้นะสอนธรรมะให้แล้วก็มาสรุปนะประโยคข้างบนนี่แหละนะเป็นการย้ำว่จาจะไม่ยอมเดินทางกับคนชั่วนะครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะสมเนรนั้นว่า อันว่ากิจคือการถือเอาซึ่งปลายแห่งไม้เท้าของเราด้วยคนด้วยบุคคลผู้ชั่วผู้เช่นกับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้อันว่าสมมเนรนั้นพูดถึงแล้วซึ่งความสลดนำไปปราดแล้วซึ่งภากาสายทั้งหลายนุ่งห่มแล้วโดยทํานองแห่งครือหัดกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ อันว่ากระผมเป็นสมณณนได้เป็นแล้วในการก่อนแต่ว่าอันว่ากระผมเป็นเครือหัดเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นในการนี้อีกอย่างหนึ่งอันว่ากระผมเป็นผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาย่อมเป็นออีกอย่างหนึ่งอันว่ากระผมเมื่อบวช เป็นผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาย่อมเป็นหาไม่ได้อันว่ากระผมเป็นผู้บวชแล้วเพราะกลัวจากอันตร,รายในหนทางอันว่าท่านอ,าอ่ลืมยอมเป็นตรงนี้ยอมเป็นอันว่าท่านทั้งหลายจงมาอันว่าเราทั้งหลายจะไปอิติดังนี้ตรงนี้ อ่านี่ยอันนี้ก็แปลซ้ำไปซ้ำมาย้ำไปย้ำผ่านอะอ่าช่วงท้ายนี้ก็ดูไวยากรณ์ที่เป็นสัพสมารสังเวบปัตโตแปลว่าพูดถึงแล้วซึ่งความสลดถึงแล้วซึ่งความสังเวชนะสมานนี้ มีอยู่สองบทเขียนต่อกันมีสมีคำสองคำคือสังเวคะแล้วก็ปัตตะที่เป็นปัตโตเพราะเป็นปุงลิงนะมันแจกตามสัมเนมโรถึงแล้วซึ่งความสังเวทซึ่งความสลด สมาที่มีบทหน้าเป็นทุติยวิพัตน์ไปจนถึงสัตตมีสมาที่บทหน้ามีสำเนียงทุติยาไปจนถึงสัตตมีสมาดนั้นเรียกว่าตับปุริสสสมาธินะ สำเนียงอายตานิบาตเป็นของวิพัตใดก็ให้เรียกชื่อไปตามนั้นถึงแล้วซึ่งความสังเวทหรือซึ่งความสลดก็เป็นทุติยาตับปุริสะสมารเนี่ก็จะ,ะเราจะค่อยๆเห็นภาพของสมาร์เพิ่มขึ้นฉะนั้นตัวสังเวคปัตโตจึงมีรูปวิเคราะห์อย่างนี้ว่า สังเวคังปัตโตสสำเร็จรูปเป็นส re ังเวครับมีการซ้อนปอปลาด้วยปัตโตนะใครถึงความสลดก็โยกคนนั้นมาด้วยสามเนโร สมมเนโรอันว่าสัมมเนนปัดโตถึงแล้วสังเวคังซึ่งความสลดสังเวคปัดโตนะชื่อว่าผู้ถึงแล้วซึ่งความสลดเป็นทุติยาตับปริสะสมัตาก็เขียนบอกชื่อย่อยๆอยอย่างนี้ว่าทุตับทุติยาตับปริสะสมัติ ทำไมไม่เขียนสังเวคังให้เป็นงองูนะเพราะนิกหิตของสังตรงนี้จะไม่ลงมาเป็นงองูเพราะตัวหลังเป็นวอลเวนนะวอแเวนนั้นเป็นพยัญชนะอวักนะก็เลยไม่ได้เอาพยัญชนะงองูมาซ้อนหน้าวอลเวนคงรูปเป็น สังจริงๆแล้วมันก็คือตัวสุดท้ายของแต่ละวรรคนั่นเองตัวสุดท้ายของอวักก็คือนิเคหิตนะเมื่อมันเป็นตัวสุดท้ายของอวักแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็เป็นเหมือนตัวที่สุดของวรรคของมันพยัญชนะอวักก็มีอย่างนี้คือยะระละวะสะหะละแล้วก็ อังอังนิ่กหิตตรงนี้คือตัวสุดท้ายของวรคนีน้ตัวสุดท้ายของมันมันก็นะมันก็เป็นตัวนี้เลยนั้นมันจึงไม่ได้แปลงรูปมาเป็นงองงูแต่ถ้าตัวข้างหลังนิ่กหิตเป็นพยญชนวัคมันจะแปลงไปเป็นที่สุดของวักนั้นน,น,น อ่างนี่เขาเป็นที่สุดของอวักอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเขาเป็นอ่างของเขาอยู่แล้วของวักวักตัวเองนะจึงปรีรูปเป็นสังอย่างนี้เนาะใน,นเป็นทุติยาตปริสสะสมาสังเวคปัตโตส่วนกาสายะนั้นเป็นคํานามาที่แปลว่าภาคกาสายะนี่แหละ กาสายะนั้นคือผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดอ่าก็คือเอาแก่นไม้เปลือกไม้ไปต้มแล้วเอาน้ำฝาดฝาดของน้ำเปลือกไม้แก่นไม้นั่นแหละเอามาย้อมผ้าจึงเรียกว่ากาสายะนะก็คือผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด เป็นคำนามแจกตามกุละเป็นนปุงสักกะลิงอัปเนตวาก็อปะบทหน้านีธาต์อปะบทหน้าเป็นอุปสรรคแปลว่าปราดแปลว่าหลีกอปะปราดหลีกบวกนีนีที่แปลว่านำไปนีนั้นแปลว่านำไป แล้วก็บวกตวาปัจจัยนะมีการพฤษสรีไปเป็นสรอนะสรอีของนิธานะมีการแปลงมาเป็นสระเนี่ยนะอีอีเป็นเอเอเป็นอยะอูอูเป็นโอ โอเป็นอวะนะอีอีตัวนี้มันไปเป็นสระเอได้สระเอมันไปเป็นอยะได้อย่างนี้โอโอไปเป็นสระโอได้ นะสระโอไปเป็นอวะได้นี่อ่านี่คือการนะเปลี่ยนรูปของของสระนีออ่อีเป็นเอเ,อเป็นอะอ,อูเป็นโอ,โอเป็นอวะฉะนั้นนีตรงนี้ก็เป็นสระอีสระอีก็เป็นสระเอได้นะจึงมีรูปเป็นอะ,ะเป็นตาวาแปลว่านำไปปราดแล้วนำไปปราดก็คือถอดออกนะ นำไปปราดซึ่งผ้ากาสายะก็คือถอดผ้ากาสายะออกแล้วก็นุ่งห่มแล้วด้วยทำนองแห่งเครือขันทำนองแห่งเครือสั์คำนี้ก็เป็นคำสมบัติเป็นคำสมบัติก็มาจากคิหหที่แปลว่าเครหัสั์ บวกนิยามะที่แปลว่าทำนองออมันเริ่มพื้นที่เริ่มจำกัดแล้วเนาะคิแปลว่าเครื่อหัดมีสองศัพท์นิยามะแปลว่าทำนองนแจกตัติยามันเลยเป็นนิยามินะแปลว่าโดยทำนอง เมื่อทําเป็นสมาร์ให้คืนรูปสมาร์นี้อยู่ในรูปปัตมาวิพัฒน์นะก็จะได้รูปเป็นขิหินิยมโมอ,อันว่าทํานองแห่งเครือหัดนะวิเคราะห์ว่าบทหน้าคือขิหินั้น มีสำเนียงว่าแห่งเครหัหเวลาวิเคราะห์ก็เอามาแจกชัดทีวิพัฒน์ก็วิเคราะห์ว่าขิหิคขหิเป็นปุงลิงแจกตามมุนินะเป็นขิหิตสะนิยาโมสำเร็จรูปเป็นขิหินิยาโม อันว่าทำนองแห่งขครหััสมาดนี้เป็นชัตถีตับปริสะสมาดแอ่าเ,เริ่มเห็นภาพแลวเนาะสมาดที่มีบทหน้าเป็นนะมีสำเนียงวิพัฒน์นะมีบทหน้าเป็นทุติยาไปจนถึงสัตตมีเรียกว่าตับปริสะสมาด มันเป็นวิพัฒน์ไหนก็ให้เรียกชื่อวิพัฒน์นั้นว่าอันนี้เป็นฉัตรทีวิพัฒน์ก็เลยแปลว่าก็เลยเรียกชื่อว่าฉัตรถีตับปริสสะมานนะขีหินิยามมนะนั้นเป็นฉัตรถีตับปริสสะมา,า,าการทําสมาดนั้นให้คืนรูปสมาดนั้นให้อยู่ในรูปปัตมาวิพัฒน์เพื่อจะได้เอาไปไวิเคราะห์อ่า แต่ที่เป็นนิยามเมนะนี่เอาไปใช้ในบริบทในเหตุการณ์แล้วะจะเป็นขีหินิยามโมขีหินิยามาขีหินิยามังขีหินิยามเณขีหินิยามัตสะก็แล้วแต่เอาไปใช้ในเนื้อเรื่อง ah ah กิริยาปริทหิตวากิริยานี้มาจากปริบทหนา้า แล้วก็ท่าหะท่าหะแปลว่าห่มแล้วก็บวกตาวาปัจจอ่าตรงนี้ธาตุสองพยางมีการลงอีอาคมด้วยนะลงอีอาคมปริบวกท่าหะบวกตาวาลงอีอาคมตรงนี้นะอ่าแปลว่านุ่งห่มแล้ว ต่อมาก็อาฮะกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพันเตเป็นอรปนาเนาะอาหางมาจากอัมหะศัพแจกปฐมวิพัฒนาอาหางเนี่ยปุเพก็เป็นปุพระปุพระแปลว่าก่อนก่อนเมื่อพูดถึงบุคคลก็คนก่อนพูดถึงเวลาก็เวลา ในเวลาก่อนเวลาก่อนก็คือเวลาที่ผ่านมาแล้วนะนะตรงนี้พูดถึงเวลาก็เลยเป็นในการก่อน,นก็เป็นสัตตมีวิพัตปุพะแปลว่าก่อนสม,มเนโรก็สัม,มเนนนะจากปัมาวิพัตรตรงนี้มีกิริยาอาโหสิงมาด้วยเพื่อรับวิกติกรตาอาโหสิงก็มาจาก อะนำหน้าอะอาคมแปลว่าได้หุธาตุโหธาตุานีอ่อวิกรณะนะแล้วก็บวกอีอัจฉติยรัศีเป็นอีนะรัศีเป็นอีอีในรัศศเป็นอี ลงสะไม่ใช่อีกครับอิงอัจฉติยนะลงอิงอัจฉริยไม่ไม่ใช่อีกอ,อ,โ,อ,อ,อ,กอโหสิ่งนั้นลงอิงอัจฉติีเพราะว่าเป็นอุตมมะบรุษแล้วก็ลงสะอาคมการลงสะอาคมเวลาเขียนนั้นเราจะเขียนว่าอะอาคมอะนำหน้า โหธาตุอวิกรณะอิงอัจฉนิลงสะอาคมนั่นคือการเขียนเพื่อให้อ่านแต่ในกระบวนการนั้นคําว่าลงสะอาคมนั้นลงสะอาคมข้างหน้าน,นี้แล้วจึงขยับอิงตรงนี้มาอยู่ที่สอเสือได้รูปเป็นนะตรงนี้อวิกรณะปัจจัย เมื่อนำเข้ามาประกอบกับหูนะมีการพฤ้สสะอุไปเป็นสระโออะวิกราะกัปัจจัยของหมดภูธาุนั้นก็สามารถพรื้นตนธาตุได้จึงทำให้สะอุเป็นโอนะเนี่ยมันเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าอีอีเป็นเอเอเป็นอายะอูอูเป็นโอโอเป็นอวะนะอันนี้ก็เป็นสระอุไปเป็นสระโอนะ แล้วลบวิกรณะปัจจัยนะต้องลบออกด้วยนะลบวิกรณะปัจจัยถ้าไม่ลบมันจะมาอยู่ที่หอหิบไม่ได้เพราะหอหิบมันมีสระโอแล้วลบวิกรณะปัจจัยแล้วก็เองอัจตนีสะอคมจึงเป็นอโหสิงนะนะกิริยาที่แปลวา่าย่อมเป็นย่อมมีย่อมเป็นได้มีแล้วได้เป็นแล้วจากมีจากเป็น เป็นกัตตุวายจกเพราะมีเองเป็นเองที่เป็นกัตตุวายจกเพราะลงอิงอัจฉตตนิวิพัตอิงอัจฉติมีวิพัตเป็นวิพัตฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวายจกอวิกรณะปัจจัยช่วยให้เป็นกัตตุวายจก นั่นคือว่าจบตามไวยากรน,น่แต่ว่าอันว่ากระผมเป็นเครือหัดเป็นผู้เกิดแล้วย่อมเป็นในการนี้อิทานินั้นเป็นสับนิบาตบอกเวลาสับนี้มาจาก อิมะที่แปลว่านี้บวกธานิปัจจัยยังพอคน้นค้นกับปัจจัยที่บอกเวลาเนาะปัจจัยในเรื่องท้ายๆของเรื่องนามจะมีโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายตติยาปัญจมี แล้วก็มีตระตถะ,ะหะทะทิหิงหังหินจันงวะเป็นเครื่องหมายสัตตมีแล้วก็มีทาทานิระหิทุนาทาจันงชะชะชะชุอขอเชื่อมโยงอย่างนี้ทาทานิระหิตุนา ทาจนังชะชะแล้วก็ชะชุปัจจัยเหล่านี้จะลงหรือประกอบกับสรรพนามเท่านั้นอิธานิคือเอาอิมะซึ่งเป็นสรบพนามมาประกอบกับธานิซึ่งเป็นปัจจัยบอกเวลา เมื่อนำมาประกอบกันมีการลบหมอม้าออกจึงได้รูปเป็นอิธานิแปลว่าในการคำว่าในการนออกมาจากสำเนียงของฐานินี่แหละเป็นสัตมีพัฒบอกเวลาส่วนคำว่านี้ก็ออกมาจากอิมะที่ลบหมอม้าออกไปเลือแต่อิสะอิตรงนี้อิธานิในการนี้ สับพวกนี้เป็นนิบาตเป็นไม่ต้องแจกส่วนปนะตรงนี้ก็แปลว่าแต่ว่าการแปลว่าแต่ว่าปนะปนะเนี่ยมันมีคำแปลแปลก็ เป็นการเริ่มประโยคโดยที่จูจ่ๆก็พูดขึ้นมาก็อันนั้นเป็นการเริ่มประโยคแต่ถ้าแปลว่าแต่ว่าส่วนว่าเนี่ยมันจะมีบริบทแบบนี้ปณะนะก็เริ่มประโยค แปลเริ่มประโยคโดยที่ไม่มีจู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยก็เป็นครัรเริ่มเริ่มประโยคปะนะแต่ว่าถ้าแปลว่าแต่ว่าเนี่ยจะแย้งประโยคนะแย้งประธานเดียวกันของประโยคหน้า ในในสำนวนพยัญชนะนะเช่นฉั้นกินอ่าก๋วยเตี๋ยวแต่ว่า ไม่กินผักนะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ไม่ใส่ผักคําว่าแต่ว่าเวลาทําให้เห็นประธานมันก็คือฉัน,นฉันกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าฉันไม่กินผักแต่ว่าเนี่ยมันมันกล่าวแย้งประโยคข้างหน้าแย้งประธานตัวเดียวกันประธานตัวหน้าคือฉันประธานตัวหลังก็ฉันงั้น ตัวปนะ,ะจะแปลว่าแต่ว่าในภาษาบาลีประธานของตัวหน้าคืออาหางอันว่ากระผมเป็นสมณเนนได้เป็นแล้วในการก่อนแต่ว่านี่คือปะนะแต่ว่าแย้งประธานของประโยคข้างหน้าที่เป็นประธานตัวเดียวกันจะแปลปะนะตัวนี้ว่า แต่ว่านี่คือที่มาของคำแปลว่าแต่ว่ากล่าวแย้งประธานเดียวกันของประโยคหน้าก็จะแปลว่าแต่ว่าแต่ถ้ากล่าวแย้งประธานคนละตัวนะเขาเขียนเป็นภาษาบาลีของของประโยคนี้ อย่างนี้ก็แล้วกันให้เห็นเป็นภาษาบาลีก็แล้วกันอา,อาหารพัดตังปนชามิแล้วก็พลังปะนะณนะ อุชามิอย่างนี้อันว่าเราย่อมกินซึ่งข้าวแต่ว่าอันว่าเราย่อมไม่กินซึ่งผลไม้นี่คือคำแปลปณะนะ ประโยคหลังนี้แปลว่าแต่ว่าแย้งประธานตัวเดียวกันของประโยคข้างหน้าปณะอีกแบบนหนึ่งปณะที่แปลว่าส่วนว่าอ,อันนี้แยง้งนะประธาน อ่าที่ต่างกันเช่นอาหางพัดตัง คนชามิมะฮะอ่ามะมะอ่าเป็นไม้หั่แล้วกันไม้หั่ปะนะสหายโก้หนานะคนชตติเลยนะคันนี้ อันว่าเราย่อมกินซึ่งข้าวส่วนว่าอันว่าสหายของเราย่อมกินซึ่งผลไม้อ่นนี่คือคำแปลของปณะ,ะที่เห็นในธรรมบทจะ ประมาณนี้แปลว่าก็ก็ไม่ได้มีประโยคอะไรมาตั้งแต่ตนจูจ่ๆก็เริ่มประโยคเลยปนะก็นะนะนนแต่ถ้าแปลว่าแต่ว่านั้นจะมีรูปแบบสองประโยคมาคู่กันอย่างนี้นตัวหน้าก็อ่างตัวหลังก็อ่าง ในประโยคหลังไม่ต้องเขียนอาหางมาอีกก็ได้เพราะว่าพุนชามินั้นมันคืออาหางอยู่ข้างในนี้แล้วมันคือมัตตมอุตมบุษเอกวัจนะ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 ถ้าจะเขียนอาหางก็ได้นะเขียนอาหางก็ได้แต่ปณะจะต้องอยู่ตัวที่สอง่นะถ้าเขียนอาหางมาด้วยมันต้องขยับอาหางปณะอย่างนี้พลัง ปณะน,นั้นจะเป็นตัวที่สองตลอดมันจะวางไว้เป็นตัวที่สองนะนะเนี่ยแต่ว่าเวลาเขียนจริงๆท่านไม่ต้องเขียนอาหังมาหรอกมันอ่ามันมันเฝือมันเฝือนะเห็นพุนชามิก็เห็นอาหังแล้วนะอย่างนี้นะพัดตังพุนชามิพลังปณะนะพุนชามิ อย่างนี้ก็เห็นอาหารแล้วแม้จะไม่เขียนอาหางก็ตามนะนอาหารพัดตังพลชามิไมหังปณะ,ะสายโกพลังพลชติเรากินข้าวส่วนนีน่นส่วนส่วนเพื่อนของเรากินผลไม้นี่ยนี่คือตัวหน้า ก็ประทานเป็นาหังตัวหลังประทานเป็นสายโกมันต่างประทานกันนะแต่เวลาพูดจริงๆในสำนวนภาษาไทยนั้นก็จะพูดแต่แต่ว่าแต่ว่านะนะเธอกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าฉันกินขนมนะแต่ในสำนวนบาลีท่านจะแยกชัดเลยนะนะเธนะอกินก๋วยเตี๋ยวส่วนฉันกินขนม ํำนวนบาลีจะแยกชัดเลยฉันกินก๋วยเตี๋ยวแต่ฉันไม่ใส่ผักไม่กินผักก็จะเห็นความต่างความละเอียดของภาษาแล้วก็ให้เห็นปณะเนานะ แต่ว่าในการนี้เราเป็นขี้เหเป็นขรรช์อ๋อตรงนี้ตรงนี้ขอแก้ไขคำว่าขีหีนั้นอ่าศัพท์เดิมคือขี้เหเป็นอีกรณนในปุงลิงแจกตามเศรษฐีเนะะาะแจกตามเศรษฐีเป็นอีปุงลิง ปุงลิงเมื่อเข้าสมาธิก็จะรัตะอีเป็นอีนะอีนะในปุงลิงเมื่อเข้าสมาธิจะรัตส,สระของที่สุดจากขี้หีก็เป็นขี้หีนะอันนี้เมื่อแสดงตรงนี้เป็นขี้หีเป็นปุงลิงแจกตามเศรษฐี แล้วก็กิริยาศัพท์ตัวสุดท้ายตรงนี้นาชาโตชาโตนั้นมาจากชนะท่าบวกตะปัจจัยแปลงชนะเป็นชาแปลงชนะเป็นชา ตะปัจจัยจึงเป็นชาตะ,นะชนะนี่แปลว่าเกิดนะแปลงเป็นชาลงตะปัจจัยแปลว่าเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะ,เก,วนะเกิดที่ใช้ชาตะนั้นก็คือได้สถานะอันใหม่มาเขาเรียกว่าชาตะเกิดแล้ว แม้แต่การเขียนชาตะมาณะเวลาเราไปเห็นตามเจดี JD ตามรูปนะ,ะบุคคลน,นี้ชาตะวันที่เท่านั้นเท่านี้มรณะวันที่เท่านั้นเท่านี้ชาตะทำไมต้องใช้ชาตะนะเพราะชาตะนั้นมันพูดถึงการเกิด การกลายมาเป็นสิ่งนี้นะเป็นการเกิดที่ได้สถานะใหม่ฉะนั้นคนเราเกิดมาเวลาเขียนเขาเขียนชาตะนะก็คือได้สถานภาพเป็นมนุษย์เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมอย่างนี้เป็นต้นนะนะความหมายของตัวชาตะก็คือการเกิด ในลักษณะที่ได้สถานภาพมาใหม่นะนะก็ก็ใช้กับคนนะนะคนเกิดนั่นแหละหรือคนกลายสภาพหรือในภาษาบาลีนั้นอะไรก็ตามที่กลายสถานะไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้ได้มาแต่ดเดิมนะนะก็จะใช้รูปของชาตะอย่างนี้นเป็นปุงลิงแจกขยายอาหารจึงมีรูปเป็น ชาโตอ่าว,วันนี้ก็ได้ชาตะอ่ารายละเอียดของวิกติกตาวิกติกตาที่เป็นตะปัจจัยแล้วแปลเป็นวิกติกตาน่ะทำไมไม่เอาตะปัจจัยคุมภาคเลยน่ะ ทั้งทั้งที่ชาโตก็เป็นตะปัจจัยมันคุมภาคได้แต่ทำไมต้องใช้อำหิเพิ่มเข้ามาอีกในอำหิตัวนี้นะเนื่องจากชาตะเป็นตะปัจจัยในกิริยากิจนะเรื่องของกิริยากิจไม่มีบุรุษกิริยากิจไม่มีบุรุษ นะกิริยากิจนี้ไม่มีบุรุษนะนะไม่มีปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตมบรุษนะกิริยากิจไม่มีเรื่องบุรุษนะเมื่อนํามาเป็นชาโตเมื่อนํามาเป็นกิริยาของอาหางตัวอาหางนั้นเป็นอุตมบุรุษโดยสถานะของเขาแต่ชาโตนั้นไม่มีบุรุษ เมื่อไม่มีบุรุษแล้วเอาชาโตมาขยายอาหารซึ่งเป็นอุตมบุรุษฉะนั้นจึงขึ้นอากขยาตที่เป็นอัมหิย่อมเป็นเพื่อบังคับให้ชาโตมีสถานภาพเป็นอุตมบุรุษตามไปด้วยนี่คือการแปลตะปัจจัยแล้วมีการขึ้นอากขยาตที่แปลว่าย่อมเป็น อันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้เนะาะปุริโสปัปพชิตโตตวังปัปพชิตโตอหังปัปพชิตโต ปุริสโสอันว่าบรุษปัพพิชิตโตบวชแล้วปุริสโสเป็นปฐมบุรุษปัพพิชิตโตนั้นเป็นกิริยากิจไม่มีเรื่องของบุรุษเมื่อไม่มีเรื่องของบุรุษในกิริยากิจก็ให้สถานภาพของกิริยากิจทั้งหมดนั้นเป็นปฐมบรุษไปโดยปริยายนะอ่านี่ยคือ กิริยากิจไม่มีบุรุษเมื่อไม่มีบุรุษนั้นสถานภาพสามัญของเขาคือปฐมบุรุษนะให้สถานภาพเขาไปเป็นปฐมบุรุษไปเลยนะแม้จะไม่มีเรื่องของบุรุษมาเกี่ยวข้องก็ตามปร,ปริโสปภิโตอันว่าบุรุษบวชแล้วปพัพชิโตก็คุมภาคปุริโสไปเลยนะเพราะว่าให้สถานภาพของกิริยากิจทั้งหมดนั้น เป็นเหมือนปฐมบรุษนะแม้จะไม่มีบุรุษในเรื่องของกิิยากิจก็ตามแต่ก็ให้เป็นสถานะปฐมบุรุษไปโดยทางอ้อมนะโดยทางอ้อมคราวนี้ตะวังปรับพชิโตตะวังเป็นมัธยมบุรุษปรับพชิโตเป็นกิิยากิจไม่มีเรื่องบุรุษในกิิยากิจอ้าวเมื่อปรับพชิโตไม่มีบุรุษ นะแต่เป็นกิริยาขยายตวังฉะนั้นเพื่อบังคับให้ปปัพชิตโตมีสถานภาพตามตวังซึ่งเป็นมัธยมรุษท่านจึงมีการใส่ตัวอสิหรือโหสิอย่างนี้เข้ามาอาสิย่อมเป็นโหสิย่อมเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้ปปัพชิตโตมีสถานภาพเป็น มัธยมบรุษตามตวังอาหางเป็นอุตมบุรุษปรัพชิโตเป็นกิริยากิจสถานะของกิริยากิจนั้นเป็นปฐมบุรุษเมื่อมาขยายอาหางจึงต้องบังคับให้ปปัพชิโตมีสถานะเป็นอุตมบุรุษโดยการเติมอมิเข้ามาหรือโหมิอย่างนี้ เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้ไปแปลธรรมบทรหรือแปลบาลีที่ไหนเมื่อเห็นตะปัจ,จัยเป็นกิริยาตัวสุดท้ายของมัทธยมบรุษตะปัจ,จัยเป็นกิริยาสุดท้ายของอุตมบุรุษจะมีการเติมกิริยาย่อมมีย่อมเป็นจักมีจัก,จกเป็นได้มีแล้วได้เป็นแล้วมาเสมอนะแต่ถ้าตะปัจ,จัย เป็นตัวสุดท้ายของปฐมบรุษไม่มีการเติมย่อมเป็นมานะอ่าอันนี้ก็จะกล่าวย้ำๆในครั้งต่อๆไปจึงเห็นได้ว่าทำไมตะปัจจัยที่ขยายตะปัจจัยที่ขยายมัธยมบุรุษขยายอุตมบุรุษจึงมีการใส่ย,ย่อมเป็นเข้ามา ก็ด้วยเหตุผลนี้นะ,นะตรงนี้นอาหางแล้วมีชาโตเป็นตัวสุดท้ายไม่มีที่ไปแล้วจบแล้วพอจบแล้วชาโตเป็นกิริยากิจสถานภาพของกิริยากิจคือปฐมบุรุษแต่นำชาโตมาขยายอาหางจึงบังคับชาโตให้เป็นมัดให้เป็นอุตมะบรุษตามอาหางจึงใส่ย,ย่อมเป็นเข้ามาบังคับ นะปรับพชิตโตตรงนี้เป็นกิริยาของอาหางปรับพชิตโตสถานะเดิมนั้นเป็นปฐมบุรุษแต่เมื่อขยายอาหางซึ่งเป็นอุตมบุรุษจึงใส่ย่อมเป็นเพื่อบังคับให้ปรับพชิตโตมีสถานะสถานะคล้อยตามอาหางนะนะปรับพชิตโตฉะนั้นหลังปรับพชิตโตจึงมีอัมหิปรับพชิตโตจึงมีอัมหิ นี่คือเหตุผลการใส่ย่อมเป็นมาแต่ถ้าประธานตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อหางเช่นปุริโสอันว่าบุรุษปปชิตโตบวชแล้วศรัทธายะด้วยศรัทธาหาไม่ได้ก็ไม่ต้องมีย่อมเป็นเพราะปปชิตโตนั้นเป็นปฐมบุรุษอยู่แล้วปุริโสก็เป็นปฐมบุรุษอยู่แล้วก็เหตุผลของการาที่เห็นกิริยาตะปัจจัย ตัวสุดเป็นกิริยาสุดท้ายของมัธยมบุรุษตะปัจจัยเป็นกิริยาสุดท้ายของอุตมบุรุษก็จะมีย่อมเป็นมากำกับไว้ละลวันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา,าก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ ก็ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็เชิญได้เชิญฟ้อนจ้ะผมกำลังจะเรียนทางอาจารย์พอดีครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ปปพิจิตโตเพราะว่าตัวปปพิชิตโตเป็นตาปัจจัยสามารถคุมภาคได้ทำไมต้องมาใช้ตัวอัมพีอะไรพวกนี้กำลังจะเรียนทางอาจารย์ที่อาจารย์ที่บายออกมาก็เข้าใจขึ้นอ่ปปปิชิตโตเป็นกิิยจกอ่าก็ให้ ปะบทหน้าแปลว่าทั่ววะชะาตาแปลว่าเวน้นตะปัจจัอ่าพออววเวนอนวแหวนนั้นแปลงเป็นพอผ่าน ปอปลาอยู่ข้างหน้าก็ซ้อนพอผ่านอีกตัวหนึ่งก็เป็นปรับพะชะบวกตะก็เลยเป็นปับพะชะตะธาตุสองพยางมะลงตะปัจจัยลงปัจจัยที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่านะจะลงอีอาคมด้วยจึงเป็นปรับพชิตะเป็นกิริยากิจแปลว่าบวชแล้วเน้นทับศัพท์นะจริงๆรากศัพท์มาจากคําว่าเว้นเว้นทั่ว การบวชนั่นแหละคือการเว้นทั่วเว้นจากอะไรเว้นจากการทำชั่วนั่นเองนะนะการใช้ชีวิตก็เว้นจากนะรูปแบบของเครือขัดก็มาประพฤติในรูปแบบของนักบวชนะก็คือเว้นเว้นก็คือเว้นจากความชั่วนั่นเองเว้นเว้นแล้วหรือเว้นทั่วแล้วปอปลาแปลวทั่วนะอ่า ทำไมต้องเติมปอปลามาปอปลาเป็นอุปสรรคทําให้ความหมายนั้นพิเศษขึ้นถ้าไม่มีปอปลามันจะเป็นอย่างนี้วชิตะอันนี้เว้นธรรมดาเว้นธรรมดาแต่เติมปอปลามาเว้นเว้นทุกๆุกอย่างที่เป็นเรื่องชั่วไม่มียกไม่มีว่าจะไม่เว้นเว้นทั้งหมดเลย แต่ถ้าวชิตะนี่อาจจะเว้นบางเรื่องก็ได้บางเรื่องยังทําบางเรื่องก็ไม่ได้เว้นแต่การเติมปอปลามาเพื่อสร้างเป็นคํานี้ขึ้นมาคือเว้นทั้งหมดที่เป็นเรื่องชั่วอย่างนี้จึงเป็นปปชิตะคือผู้เว้นแล้วก็คือเว้นจากชั่วนั่นเองสาธเจลนรครับคือแปลเป็นวิกติกรตาไปเลยถ้าสมมุติเป็น มัธยมบรุษหรืออุตมะบรุษใช่ไหมครับอาารในเรื่องของวิกติกตารตะปัจจัยที่เป็นตัวสุดท้ายของของมัธยมบรุษตะปัจจัยตัวสุดท้ายของอุตมะบรุษก็มีการถกเถียงกันการถกเถียงก็คือการพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาแปล ตะปัจจัยเมื่อมีประธานเป็นอาหางหรือมีประธานเป็นอาหางเป็นมะยังประธานเป็นตะวังเป็นตุมเหอาหางมะยังเนี่ยทำไมต้องเติมย่อมเป็นเข้ามานะนะเขาก็คล้ายๆถกกันนะถกกันว่าทั้งๆที่ตะปัจ,จัยมันก็คุมภาคได้อยู่แล้วไม่ขึ้นย่อมเป็นมามันก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอมันก็ใช้ได้ แต่ความละเอียดละออของภาษานั้นมันยังไม่ละเอียดละออพออาหารปัพพิโตอันว่าเราปัพพิโตวบวชแล้วก็จบไปเลยนะเพราะตะปัจจัยก็คุมภาคได้นะถ้าไม่ขึ้นย่อมเป็นมามันผิดไหมไม่ได้ผิดอาหารอันว่าเราปรพัพชิโตวบวชแล้วก็แปลถูกแล้วไม่ได้ผิดนะเพราะตะปัจจัยคุมภาคได้ แต่ที่ท่านขึ้นย่อมเป็นมาเพื่อความละเอียดละออทางภาษาเพราะเรื่องของกิริยากิจไม่มีบุรุษแต่อาหางเนี่ยจัดเป็นอุตมบุรุษฉะนั้นทํำยังไงจึงจะทําให้ปัปพชิตโตกลายไปเป็นอุตมบุรุษเหมือนอาหางได้เอาก็ให้เข้าใจเอาเองเลยก็ได้ในเมื่อมันขยายอาหางก็ให้มันเป็นอุตมะบุรุษไปเลย อย่างนั้นก็ได้แต่การเติมอาขยาดเข้ามาเพราะอาขยาดมีเรื่องของบุรุษกำกับอยู่เมื่ออาหังอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นอุตมบุรุษแล้วเติมอัมหิเข้ามาข้างหลังปัปพชิตโตซึ่งเป็นอุตมบุรุษตัวปัปปชิตโตนั้นจึงถูกอาหังกับอัมหิบังคับเอาไว้ว่าสถา,านภาพของเดิมของปัปชิโตนั้นถูกกลืนไปแล้วนะ ถูกอาหงางบังคับข้างหน้าไว้ถูกอัมหิบังคับข้างหลังไว้นะคล้ายๆได้วีซ่าใหม่เดิมวีซ่าเขาเป็นมัธยมเป็นเป็นปฐมบรุรนะจริงๆกิริยากิจไม่มีบุุรนะนะเมื่อไม่มีบุรุษก็ถือว่าเป็นสามันเป็นสามัญก็เป็นเหมือนปฐมบุุษไปเลยสถานะปฐมบุตรแต่เมื่อมาขยายอาหาร เขาได้วีซ่าใหม่เป็นวีซ่าอุตมบุรุษนะนะอาหังเป็นอ,อุตมบุรุษเป็นกลุ่มของวิพัฒนามนะนะเมื่อแสดงกิริยาปปัพชิโตปปัชิโตก็ยังเป็นกิริยากิจที่เป็นวิพัฒนามนะนะมันจึง แสดงความเป็นอุตมบุรุษเหมือนอาหางได้ไม่เต็มทีฉะนั้นเมื่อเติมอัมหิเข้ามาคล้ายๆกับการเอากิริยาอาขยาตดมาสำทับม,มาวางไว้หลังนมาแปลหลังกิริยาปรปิตโตนมันจึงเด่นไม่ออกเด่นไปข้างหน้าเจออาหางซึ่งเป็นอุตมบุรุษเด่นมาข้างหลังเจออัมหิซึ่งเป็นอุตมบุรุษฉะนั้นสถานภาพนี้จึงเป็นเพอร์มนเนน สถานภาพปัปพิชโตนั้นเมื่อมีอัมหิตามมามาแปะไว้ตามหลังเนี่ยปัปพิชโตจึงเป็นอุรมบุรุษเป็น permanent visa เลยลักษณะอย่างนี้อาจารย์วเร์ดเชญครับถ้าราใส่ปัปชิเข้าไปแทนได้ไหมครับเ,เมื่อเราจะทําเป็นอาขยาตเลยก็ได้เป็นปัปพชิงอาหางปัปพชิงปัปพชิงลงอิงอัจฉตตณี เพราะให้เป็นอุตมบุรุษเหมือนอ,อ,อ่ะอใช่ใช่ครับอ่าใช่อ่าเจริญสอนะถ้าปริโสปัพพชิตวังก็ปัพพชิตวังปัพพชินั้นลงโอนะแปลงโอเป็นอิอ่าหังปัพพชิงนะก็อ่าปเป็นอุตมบุรุษนี่นะ,นะก็ให้เป็นข้อมูลตรงนี้เนาะเจริญสอนตาปัจจัยตามหลังมัธยมบุรุษ ตามหลังอุตมบุรุษและต้องเป็นตะตังสุดท้ายเลยนะก็จะมีย่อมเป็นตามมาเสมอเพื่อบังคับให้เป็นบุรุษตามประธานสาธุจิตแ,แ,แล้วมีข้อมูลในการที่ว่าถ้ามีอันตะอันตะปัจจัยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตะปัจจัยตามข้างหลังหรือได้ใช้หรือใช้เป็นตัวเกลียตัวเดียวกันเนี้ย อย่างคดีให้ปรับพระปรับพระชันโตปรับพระชันโตอัปปชันโตกับปับพะชิโตเชนให้เปว่าเมื่อไปว่าเมื่อเจริญฟรเจริญพรอ่าปับพระชันโตนั้นเป็นอันตรปัจจัยอันตะแปลว่าเมื่อแปลว่าอยู่นะลักษณะอย่างนี้คําว่าเมื่อนั้นก็คืออ่านะะเมื่อจะบวชนะก็บวช ก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเนี่ยคำว่าเมื่อบวชเนี่ยคือตอนที่บวชนะคำว่าเมื่อนั้นแต่ว่าก็บวชไปแล้วนะคำว่าเมื่อบวชเนี่ยบวชมาแล้วผมเมื่อบวชไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเขาไม่ได้แปลว่าบวชอยู่ถ้าบวชอยู่นั้นคือสถานะการบวชนั้นยังมีแต่ตอนนี้เขาเขาไม่ได้เป็นเนรแล้ว เป็นการพูดย้อนไปถึงความหลังว่าเมื่อบวชคือตอนที่บวชอยู่นะนะก็ไม่ได้บวชโดยศรัทธาเนาะปัปชันโตัวตรงนี้แปลว่าเมื่อบวชก็เห็นคือพอไปเจอข้อมูลว่าถ้ามันเป็นใช่ตัวกริยาตัวเดียวกันตัวหน้าเป็นอันตรปัจจัยแล้วตัวหลังใช้กริยาตัวนั้นตัวคันตาตัวนั้นจะไปมือเมื่อเมื่อ เมื่อนอนก็นอนบนเตียงดีๆนะไม่ต้องไปนอนบนโซฟาอย่างเงี้ยนะอ่าเมื่อเมื่อนอนนะอ่าอ่าอ่าลูกนะพูดกับลูกนะลูกอ่าเมื่อนอนก็ให้นอนบนเตียงอย่าไปนอนบนโซฟาเดี๋ยวมันปวดหลังอย่างเงี้ยนะนะทำเป็นกิริยาที่เป็นคาดเดียวกัน,นอ่าเจริญพรอ่า ก็มอ,มองมองลักษณะลักษณะนั้นได้เช่นกันครับขอบคุณทางอาจารย์สาธุครับตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ทราบทาอาจารย์มีเวลา,าอ่าท่านท่านใดมีเพิ่มเติมก็ถามถามได้จ้ะอาจารย์สอนอ่ามีเพิ่มเติมไหมครับคือคือผมดูตาทิตาทิเสษน,เนสะเนี่ยตาทิตาทิสาเนี่ยเป็นรูปของเป็นเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจะ ยากอยากยากกวิปัจจัยตาทิสะอยู่ในเรื่องของกวิปัจจัยนามกิจตาทิสะตัวตัวนั้นสอสเสือที่อยู่ข้างลังตาทิสะนั้นมาจากสมานะอ่าสมานะที่ว่าที่เสมอหรือปรากฏเหมือนปรากฏเหมือนหรือเป็นเช่นกับในจำนวนเปลเป็นเช่นกับมันมันแปลคำแปลมันคล้ายๆอย่างเหมือนเป็นสา สะบูพครับ <laughs> เป็นเช่นกับกถ้าสหะแปลว่าพร้อมกับพร้อมกันร่วมกับหรือเป็นไปกับด้วยอแต่ทธาทิสะเนี่ยแปลว่าสเสมอด้วยอสเสมอด้วยสะตรงนั้นมาจากสมานะที่แปลว่าสเสมอสเสมอก็คือเหมือนนั่นเองสเสมอเหมือนคนชั่วที่สเสมอเหมือนกับเธอสเสมอเหมือนก็คือ เป็นเช่นกับหรือเป็นเหมือนนั่นเองเขา,า,า,าจึงมีรูปวิเคราะห์มีวิยะหรืออิวะอยู่ในรูปวิเคราะห์ด้วยย่อมปรากฏเพียงดังเสมอด้วยอย่างาเน้อนลองลองสืบค้นอยู่ในกวิปัจจัยของนามกิตเนาะตาทิสะมาทิสะอีทิสะพวกนี้ เห็นมีตุมหะกับทิศะเกับกวิอ่าใช่เลยครับอันนี้ใช้ใช้คำนี้ใช่ตุมหะตาทิศะก็มาจากตุมหะตุมหะก็อ่าตุมหะก็มีรูปลดรูปเหลือแค่ต่อเต่าถ้าอั้มหะลบรูปเหลือแต่อเเลื้อเลื้อรูปเป็นมอมะนะมอมมะมาทิศะผู้เช่นกับโดยเราตาทิศะผู้เช่นกับบรยท่านอย่างนี้ สับยากมากตรงนี้คร,ครับมีอะไรไปลูกครับครับคุณท่านอาจารย์ครับอ่าก็อ่าพักไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะจารย์สอนอ่าเชิญอาจารย์หมอเชิญเชิญคุณเก๋ครับคุณเก๋อยู่แล้วใช่ไครับได้เวลาแล้วนะคะในนามของนักเรียนบาลีล่งอรุ่นอทุกท่าน ขอ,อกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเถิเตชะบุตน้อที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะขอ,อนิมนต์ท่านไปปฏิบัติกิจของสงฆ์เจ้าค่ะอานนโมทนาสาธุทุกท่านอย่าสาธุสาธุน,นมันสาการขอบพระคุณพระอาจารย์ขอบคุณเถิดอาจารย์ครับสาธุครับอนนโมทนาเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะ